ดังนั้นใครที่จะติดตามสถานการณ์น้ำนะคะก็สามารถง่ายๆ2ช่องทางช่องทางแรกเว็บไซต์ w w w t h a i w a t e r n e t อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านมือถือของเรานะคะที่แอปพลิเคชัน Thai Water นั่นเองนะคะสำหรับช่วงนี้คะ่ะเนื่องจากภาคตนออกยังมีพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้อยู่ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจของรัฐบาลกรมชประทานจึงเร่งบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการเพิ่มแหล่งเก็บน้ำสำหรับรองรับพื้นที่เศรษฐกิจในภาคการผลิตที่ต้องใช้น้ำเป็นส่วนประกอบหลักไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและน้ำ ปรับการอุปโภคบริโภคดังนั้นไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะจากนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เป็นประเทศไทย4.0และได้มีการกำหนดโครงการต่างๆเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศโดยภาคตะวันออกถูกกำหนดให้อยู่ในโครงการระเบียบเศรษฐกิจโดยมี3จังหวัดหลักคือชนบรุรีระยองและฉะเชิงเซาขณะที่จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้ว โดยน้ำเป็นปัจจัยหลักในภาคการผลิตไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรอุตสาหกรรมรวมถึงอุปโภคบริโภคทางกรมชนประธานจึงเร่งบริหารจัดทรัพยากรน้ำเพื่อให้เพียงพอสำหรับเป็นต้นทุนในการผลิตโดยการเพิ่มแหล่งเก็บน้ำเช่นอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนนครจังหวัดสระแก้วที่จากเดิมมีปริมาณความจุในระดับน้ำ97ล้านลูกบาศก์เมตรโดยจะเพิ่มให้สามารถเก็บน้ำได้อีก15ล้านลูกบาศก์เมตร นายสมเกียรติประจาวงรองอธิบดีกรมชนประธานกล่าวว่าอ่างเก็บน้ำพระปรงอยู่ในลุ่มน้ำปราจีนบุรีซึ่งอยู่ตอนบนของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกที่อยู่เหนือจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองการเพิ่มการเก็บน้ำจึงเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจอย่างมากมีความต้องการใช้น้ำมากก็คือที่ชนบุรีนะครับชนบุรีเองแหล่งเก็บน้ำตัวเองแทบจะไม่มีแล้วหมดแล้วต้องอาศัยน้ำจากระยองระยองเนี่ยเกิดภาะวะตึงตัวมากนะครับ ต้องอาศัย,อาศ,ยอาศัยน้ําจากข้างเคียงก็คือที่จังหวัดจันทบ,บุรีแต่จันทบ,บุรีเองนะครับเห็นว่าถ้าจะเอาน้ําจันทบ,บุรีคณะกรรมการรูมน้ําแถวจันทบ,บุรีเนี่ยมีข้อกําหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีการพัฒนาแหล่งเก็บน้ําให้มากมากขึ้นแล้วก็เอาน้ําเมื่อใช้เกษตรให้เพียงพอซะก่อนนะครับแล้วก็เอาน้ําที่เหลือเนี่ยมาใช้ภาคอุตสาหกรรมน,นี่คือคือเงื่อนไขที่เราพยายามทําตามมาติของคณะกรรมการรุ่มน้ํา นะครับเพราะฉะนั้นเจนว่าโซนที่ทางรัฐบาลกําหนดก็คือที่ชนบุรีระยองเ,ยเป็นโซนเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอย่างจังหวัดสระแก้วที่หลายหน่วยงานเร่งช่วยกันดูแลในเรื่องของการบริหารจัดทรัพยากรน,น้ําไม่เพียงแต่เก็บน้ําต้นทุนเพื่อให้มีปริมาณใช้เพียงพอแล้วยังต้องระวังเรื่องของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ด้วยต้องมีการพัฒนาแหล่งเก็บน้ําขนาดเล็กๆเ,เป็นของตัวเอง เช่นแหล่งเก็บน้ป็นสําคั้นบันไดเป็นอาคารบรรพบน้ําส่วนหนึ่งก็คือพวกพวกแก้มลิงซึ่งจะดักน้าเอาไว้แล้วปล่อยน้ามาให้ได้นะครับส่วนหนึ่งที่มีปัญหามากในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษคือเรื่องของอุทกภัยนะครับนอกจากจัดหาน้ําแล้วก็ต้องหาอุทกภัยป้องกันอุทกภัยได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามดําเนินการณขณะนี้คือวางแผนที่จะทํบายพาสแม่น้ําเข้าไปในเมืองซึ่งจะต้องทําอย่างเป็นระบบมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการทําแบบนี้มันอาจจะกระทบกับเพื่อนบ้าน ซึ่งเราต้องใช้มาตรการในการเจรจากับเพื่อนบ้านหาทางบริหารจัดการน้ําร่วมกันการบริหารน้ําจัดการทรัพยากรน้ําอย่างรัดกุมตามแผนนโยบายที่รัฐบาลกําหนดให้มีพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจมีต้นทุนน้าที่เพียงพอจึงเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทย4.0ที่มั่นคงในอนาคตอันใกล้นี้